ำเร็จอีกขั้นเปิดบ้านหนุ่มโอ๊ตปราโมชวิวในฝันของใครหลายๆคนค่ะเปิดบ้านสุดโปรที่ริมทะเลเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงมากความสามารถค่ะอย่างพิธีกรดีเจโอ๊ตปราโมชประธานซึ่งก่อนหน้านี้เขาเจอดราม่าถล่มแบบถี่มากกับล่าสุดดราม่าที่เพิ่งออกมาเคลียร์หลังจากแซวเกมเมอร์คนหนึ่งพูดคำว่าข้างบนมีไข่ด้วยเขาจับไข่ได้ไหมครับชาวเน็ตกลับไม่ขำด้วยค่ะกลายเป็นด่ามาซะงั้นมองว่าเป็นการพูดไม่เหมาะสมดูเหมือนเป็นคำพูดที่คุกคามทางเพศจนเกิดแฮชแท็กโอ๊ตปราโมชติดเทรนด์อันดับหนึ่งซึ่งเขาเองก็ออกมาเคลียร์แล้วล่ะค่ะว่าจริงๆเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่ามันเป็นซีนแนะนำตัวทีละคนแล้วคาแรคเตอร์ในเกมจะมีไข่ดาวแปะหัวแต่ละคนผมเนี่ยเห็นแบบนี้ก็พูดว่ามีไข่ดาวอยู่บนหัวพี่ขอจับไข่หน่อยครับแค่นี้เลยหลังจากเกิดดราม่านี้ทำตัวเขาเองห่างหายจากทวิตเตอร์ไปนานพอสมควรเลยละค่ะแต่ทางหน้า Instagram ของเขาเองที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนออกมาเคลื่อนไหวตลอดเวลากับล่าสุดนี้โพสต์ภาพความสำเร็จของเขาในครอบครัวให้ภาคภูมิใจในการสร้างบ้านในฝันริมทะเลที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านริมทะเลชายหาดชะอำซึ่งมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะโดยบอกว่าอยากมีบ้านริมทะเลมานานแล้วเพราะความตั้งใจว่าจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในยามเกษียณพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าแค่อยากให้แม่ภูมิใจทำกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบเลยล่ะค่ะ